ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กุ๊บนะครับมื้อนี้นะครับมีสื่อตอนบานครับอย่าปล่อยให้ชีวิตหมืดมนครับพ่อพี่น้องนะครับทักกันมาหลายเหลือเกินนะครับว่าเปลี่ยนหลอดไฟรถไถอีซูกินะครับเปลี่ยนจังได๋หาซื้อหลอดไฟอยู่ไสได้นะครับเนาะคันบ่อยากซื้อของศูนย์นะครับอ่ะมื้อนี้ผมเอาตัวอย่างหลอดไฟใหม่เบิ่งนะครับตัวอย่างหลอดไฟใหม่เบิ่งนะครับหลอดไฟนะครับตัวนี้นะครับเขาเอิ้นว่าเป็นประเภทแบบ3ขาเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหาซื้อได้นะครับมันที่เป็น3ขาจริงๆนี่เป็น3ขานะครับ3ขาขนาดนะครับเนาะเขาเอิ้นว่า RP 30นะครับ 12V 35W นะครับ3แสกอยู่อันนี้เป็นของเทียบเนาะพ่อพี่น้องเนาะหาซื้อได้ตามร้านไดนาโมร้านนั้นหลอดไฟรถยนต์มีเบิดครับหลอดละบ่เกิน50 60บาทประมาณนี้ครับผมแล้วแต่หม่องครับคันเกณฑ์ดีขึ้นมาแน่ก็100 200ก็มีนะครับอ่ะมื้อนี้ผมอยู่กับสร้างโตนะครับเดี๋ยวสร้างโตนะครับสิพาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตมืดมนครับวันนี้เอามาทางโตลุยเลยครับอธิบายฟังเนี่ยให้จังเด้ก่อนจะเปลี่ยนก็ดึงจุกออกมาก่อนครับเดี๋ยวครับอันดับแรกก่อนที่เปลี่ยนเปิดฝากระโปรงก่อนเด้อพี่น้องครับเปิดฝากระโปรงแล้วปั๊บจังเด้ตัวจานโตจุกตัวเหนียวมากครับหมุนเอาบอกให้กันก่อนจานโตจะมีตัวนี้หมุนนะครับเป็นคือหลอดไฟของธรรมดาของรถกระบะรถเก๋งเขาเนี่ยนะครับนะครับดึงออกมาแล้วปั๊บแต่จะมีน็อต3ตัวครับสิมีน็อต3ตัวเป็นหัวแฉกก่อนจันแม่นครับเป็นไขควงไขควงหัวแฉกครับใช่ไขควงหัวแฉก3ตัวหมุนออกมาครับหัวที่1ออกมาแล้วนะครับตัวที่2มาแล้วนะครับวิธีการหมุนนะครับน็อตนะครับหมุนออกธรรมดาเลยครับระวังอย่างเดียวครับน็อตตกใส่ตาเจ้าของนะครับโอเคถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราก็เอานะครับหลอดใหม่นะครับสูบเข้าไปนะครับหมุนตามล็อกมันจะมีล็อกมันนะครับเราก็เอาหลอดใหม่นะครับสูบเข้าไปสูบเข้าไปสูบเข้าไปแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกมันนะครับแล้วเราก็ประกอบกับครับทีนี้มาครับหลอดเก่าผมถือไปให้นะครับมันก็ยังบ่ขาดออกให้พี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งซื้อครับประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อต3ตัวที่เราคายออกมาครับน็อต3ตัวครับพี่น้องครับง่ายๆครับง่ายๆเฮ็ดเองได้ครับเฮ็ดเองได้ครับเฮ็ดเองได้นะครับใส่ไขควงตัวเดียวนะครับไขควงแสกนะครับ1ตัวเท่านั้นนะครับล่ามหมุนกับหมุนแน่นๆสักหน่อยเนาะมันยังบ่ค่อนเหมือนอาจารย์มันยังบ่ค่อนบ่กระเทือนบ่แตกบ่โยกนะครับเนาะตัวนึงครับแล้วเราก็ใส่ฝาจุกขึ้นฝาจุกมันมีเดื่อยบ่ครับมีครับมีเดื่อยขาคือกันครับมีขาคือกันผมใส่ถือขานะครับเนาะพ่อแม่นยัดเข้าไปเด้อพ่อแม่น้องขาจุกต้องเบิ่งเบิ่งนี่กันปั๊มกับมีไฟมันบ่ครับไฟมาเลี้ยงตรงเนี้ยเนาะของฝาจุกมันอ
ครับโอเคเรียบร้อยครับพ่อแม่น้องนะครับนี่ก็มีวิธีนะครับง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับจุกตัวนี้ก็ระวังนะครับมี3ขาอย่างที่บอกอาจารย์บอกเมื่อกี้นี่นะครับเนาะอ่ะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตมืดมนครับพ่อแม่น้องนะครับรถไถบ่มีไฟแล่นย่ํามันขึ้นอันตรายครับพ่อแม่น้องสอบถามกันมาหลายมื้อนี้ก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วนะครับไว้พบกับเทคนิคดีๆใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ